จากการปิดฉากขายกระบะ Mazda BT50 ในตลาดต่างประเทศนั้นทำให้หลายคนสงสัยว่าในตลาดเมืองไทยจะเลิกขายกระบะโมเดลนี้หรือไม่เนื่องจากประสบปัญหายอดขายน้อยเช่นเดียวกันล่าสุด Mazda สยบทุกข่าวลือประกาศจ่อเปิดตัว BT50 Mansion รุ่นปรับโฉมใหม่ในเมืองไทยพร้อมโชว์ตัวภายในงานมอเตอร์โชว์นี้ Mazda BT50 ฝาแฝดเจ้าตลาด Isuzu D-Maxแต่ยอดขายกลับต่างกันสุดขั้วนะครับเพราะ Isuzu คือกระบะที่มียอดขายมากที่สุดส่วน Mazda BT50 มียอดขายน้อยที่สุดในตลาดเมืองไทยและเป็นปิกอัพที่ไม่มีการอัปเดตใดๆเพื่อให้ตัวรถมีความสดใหม่เลยนะครับและนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของการขยับตัวน่าติดตามว่าการมารอบนี้ของ Mazda จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากน้อยแค่ไหนแต่จากสไตล์การปรับโฉมของ Mazda นั้นพบว่าเป็นค่ายที่ไม่ได้ปรับดีไซน์ให้ต่างจากเดิมมากนักแม้ว่าจะเป็น SUV รถเก๋งหรือ BT50 ในโฉมที่แล้วปรับเมนเชนจะมีดีไซน์ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นหาก Mazda ออกแบบหน้าตาแตกต่างจากเดิมมากขึ้นน่าสนใจว่าดีไซน์จะออกมาในทิศทางใดเมื่อยังต้องอิงภาษาการออกแบบโคโดดีไซน์รวมถึงออปชันจะมีการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาบ้างชุดความปลอดภัย ADAS และราคาจำหน่ายเป็นสิ่งที่น่าติดตามว่ารอบนี้ Mazda จะเดินเกมต่อไปอย่างไรในสถานการณ์ที่เป็นกระบะขายได้น้อยที่สุดท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดในตลาดปัจจุบันก่อนหน้านี้สื่อออสเตรเลียเปิดเผยว่าปี2024 Mazda BT50 จะมีการเปิดตัวปรับโฉมใหม่หลังจากฝาแฝด Isuzu D-Max ทำการปรับโฉมเมนเชนไปเมื่อปีก่อนซึ่งออสเตรเลียถือว่าเป็นตลาดหลักของ BT50 เนื่องจากมีการขายมากกว่าตลาดอื่นทั่วโลกเฉลี่ยมากกว่า 1,000 คันต่อเดือนซึ่งในปีที่แล้วสามารถทำยอดขึ้นมาเป็นเบอร์4ของตลาดได้รองจาก Ford Ranger Toyota Hilux และ Isuzu D-Max และแม้ว่าไทยจะมียอดขายเพียงหลัก10คันต่อเดือนแต่ก็เป็นฐานการผลิตหลักของกระบะโมเดลดังกล่าวและจากการมาของรุ่น Mansion ล่าสุดตอกย้ำว่า BT50 จะอยู่ในตลาดเมืองไทยต่อไปแม้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Mazda ประกาศยุติการขายในนิวซีแลนด์และต้นเดือนมีนาคมประกาศถอนตัว BT50 ในแอฟริกาใต้ก็ตามก่อนจบคลิปเรามาแชร์ความเห็นกันดีกว่านะครับว่า Mazda ต้องทำอย่างไร BT50 ถึงจะกลับมาน่าสนใจและขายดีในตลาดหรืออยากเห็นอะไรใหม่สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับ Mazda BT50 Mansion พบตัวจริงได้ที่งานมอเตอร์โชว์เริ่มต้น27มีนาคมถึง7เมษายนนี้ครับ